ลิปนี้เป็นการรีวิวกระเป๋าอาร์มาก้าเมโทรสลิงเวอร์ชั่น2อ่ะก็คือเป็น V2 อันนี้นะใครที่มี V1 อยู่แล้วเนี่ยผมบอกเลยว่ามันแทบจะเป็นกระเป๋าคนละใบกันอยู่แล้วอ่ะผมให้ดูเร็วๆนิดนึงก็คืออันนี้คือ V1 เนี่ยให้ดูด้วยไซซิ่งด้วยดีไซน์ต่างๆของมันเนี่ยผมว่ามันเหมือนกระเป๋าคนละใบอ่ะคือถ้ามาถามว่ามี V1 อยู่แล้วซื้อ V2 ดีไหมผมบอกว่าคิดซะว่าเหมือนว่าอันนี้คือกระเป๋าอีกใบอ่ะไม่ต้องมองว่าเป็นรุ่น1รุ่น2อ่ะก็คือถ้าคุณชอบฟีเจอร์มันที่ไอใบนี้มันทำไม่ได้อ่ะคุณก็ซื้อได้เลยไม่ต้องมานั่งคิดว่าเอ้ยมี V1 อยู่แล้วมันจะใกล้เคียงกันไหมมันไม่ใกล้อะไรกันเท่าไหร่เลยนะประมาณนี้สำหรับ V1 และ V2 คร่าวๆแล้วเดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสจะทำแบบเทียบแบบดีเทลให้ดูอีกทีนึงสำหรับ V1 และ V2 อ่ะผมไล่ให้ดูก่อนตัวนี้เป็นกระเป๋าที่อยู่ในเจเนเรชันใหม่ของอาร์มาก้าซึ่งออกมาในปี2024นี้นะแล้วก็มันมีอะไรหลายอย่างที่มันแสดงถึงความเป็น New Generation ที่เดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่ให้ดูกันขั้นแรกอ่ะให้ดูก่อนว่ารูปทรงหน้าตาเนี่ยมันเป็นกระเป๋าทรง vertical ที่สามารถพกพาได้แบบง่ายมากขึ้นเอาในแง่หน้าตาก่อนผมว่าในแง่หน้าตาเนี่ยมันดูเป็นกระเป๋าทรง vertical ที่ผมว่ามันดูลงตัวมากขึ้นอ่ะมากกว่าตัวที่เคยเป็นกระเป๋า vertical ของทางอาร์มาก้าคือ vertical sling ผมว่าอันนั้นทรงมันสำหรับผมนะผมว่ามันดูแปลกๆไปหน่อยนึงแต่พออันเนี้ยผมว่าทรงมันลงตัวแล้วมันก็คิดมาค่อนข้างดีรวมไปถึงระบบข้างหลังด้วยก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปลองสะพายให้ดูกันก่อนอ่ะก็เป็นคอร์ดบอดี้อันนี้ผมสูง180นะเวลาสะพายมาก็เป็นแบบนี้จริงๆมันปล่อยได้ยาวกว่านี้อ่ะปล่อยยาวสุดเลยค่อนข้างยาวแหละอันนี้คือลงมาได้ถึงนี่เลยก็คือแบบใช้งานได้สะดวกอยู่แล้วอันนี้คือเวลาปล่อยยาวสุดอยู่ประมาณนี้เลยถ้าเป็นสะพายแบบ shoulder bag ก็สามารถทำได้เหมือนกันก็ปรับอันนี้ก็สามารถปรับได้แบบง่ายๆเลยมันไม่ได้แบบมีความซับซ้อนปึ๊บก็เป็น shoulder bag ก็ได้แบบนี้ประมาณนี้อันนี้ก็คือเรื่องของการสะพายนะเดี๋ยวเราไปดูดีเทลกระเป๋ากันต่อโอเคก็เห็นการสะพายกันไปแล้วนะทีนี้เนี่ยบอกก่อนว่าณตอนที่ผมรีวิวอยู่เนี่ยมี2สีเป็นผ้าอโซฟลักทั้งคู่ผ้าอโซฟลักเป็นผ้าของทางแบรนด์อาร์มาก้าเองตัวนี้จะเป็นผ้า 300D อโซฟลักเนื้อจะเป็นแบบนี้ตัวเนื้อ 300D เนี่ยผมว่ามันค่อนข้างที่จะให้เท็กเจอร์ที่ค่อนข้างดีเลยไม่หยาบไปแล้วก็ดูแบบดูลื่นสบายมือเวลาจับเท็กเจอร์สำหรับตัวสีดำแล้วก็ตัวสีเขียวก็จะประมาณนี้ทีนี้แน่นอนสำหรับแบรนด์อาร์มาก้าผมก็ต้องบอกนี้ว่าแบรนด์อาร์มาก้าเขาเป็นแบรนด์ที่เดี๋ยวจะมีสีใหม่ๆออกมาเรื่อยๆในแต่ละรุ่นบางทีก็มีผ้าใหม่ผ้าสีนู่นสีนี้ออกมาเพราะฉะนั้นตอนที่คุณดูอยู่ถ้าคุณสนใจรุ่นนี้คุณลองเช็คดูได้ว่าตอนนี้มันมีผ้าอะไรสีอะไรบ้างเพราะว่าไม่แน่เดี๋ยวตอนที่คุณดูอยู่อาจจะมีผ้า Xpack ออกมาแล้วก็ได้อะไรเงี้ยบางคนแบบชอบผ้า Xpack ก็อาจจะไปสาย Xpack ไปเลยผ้า Xpack มันพวกผ้าอย่างงี้เป็นผ้าแบบที่มีเท็กเจอร์เป็นไดมอนด์อยู่ข้างในแบบนี้แล้วมันก็จะเป็นผ้าแบรนด์เนมไฮเอนด์นะที่แบบพวกคนที่เล่นกระเป๋าผ้าเขาชอบเล่นกันนะกลับมาที่ของเราณตอนที่ผมรีวิวแล้วกันมี2สีและก็มีผ้าเดียวคือผ้าอโซฟลักซึ่งในแง่สีเนี่ยอันนี้คือหนึ่งในเจเนเรชันที่ผมว่ามันดูดีของอาร์มาก้าคือผมว่าการเล่นสีเขียวดำหลังๆของเขาเนี่ยมันดูเท่ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเขียวดำแบบนี้เนี่ยผ้าด้านหน้าจะเป็นผ้าอโซฟลักนะส่วนด้านหลังก็จะเป็นผ้าไนลอนแบบนี้อ่ะถัดมาตัวสายสะพายเขาจะเป็นซีทเบลไนลอนแบบนี้นะสายไนลอนลื่นๆประมาณนี้นะแล้วก็มีตัวปรับตรงนี้ก็สามารถปรับได้ง่ายๆแล้วก็ตัวนี้มีเป็นตัวรวบสายเป็นพลาสติกแบบนี้เลยแล้วเป็นของแบรนด์เขาเองเลยเป็นของ MacLock 4นะใครที่คุ้นๆก็จะเหมือนพวกบัคเกิลแม่เหล็กของเขาจะเป็นยี่ห้อ MacLock 4ก็คือเป็นแบรนด์ของอาร์มาก้าเองนะก็ดูดีนะถัดมาอันนี้เป็นจุดที่ผมคิดว่าเจ๋งมากๆเลยของตัวนี้และมันถูกใส่เข้ามาให้กระเป๋าตัวนี้เป็นตัวแรกของแบรนด์อาร์มาก้าคือการยึดสายแบบใหม่ของเขาใครคุ้นเคยกับการยึดสายของอาร์มาก้าเนี่ยเราจะคุ้นเคยกับการยึดสายแบบเดิมอันนี้คือการยึดสายแบบเดิมที่มันจะยึดเข้ากับไอ้จุดพวกนี้เนี่ยพวกนี้มันจะใช้การยึดเข้ากับตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นการยึดสายแบบดั้งเดิมของเขาเลยที่มักจะใช้เสมอประมาณนี้ใครที่ใช้อยู่แล้วก็จะถ้าใช้เป็นเนี่ยก็จะคล่องแหละแต่ถ้าคนที่แบบใช้ใหม่ๆอาจจะแบบว่าเปิดปิดยากนิดนึงทีนี้ในรุ่นใหม่เนี่ยเขาไม่ใช้ตัวนั้นละเขาใช้แบบนี้ตัวนี้มันเป็น MacLock 4ตัวนี้จะเป็นบัคเกิลที่ปลดล็อกได้ง่ายๆซึ่งจริงๆตัวนี้ต้องบอกว่ามันเคยถูกใช้มาแล้วในพวกกระเป๋ารุ่นที่แบบใหญ่ๆของเขาหน่อยเช่นตัว Bravo Sling Max อะไรเงี้ยหรือว่าตัว Go Sling นะคือมันจะเป็นลักษณะของการปลดบัคเกิลแบบกดแล้วก็
ดันออกแบบนี้เนี่ยตรงหัวล็อกมันจะเป็นแบบนี้มันก็แค่ติดเข้าไปแล้วก็ดึงปุ๊บล็อกเลยเห็นป่ะโคตรสะดวกกดถอดออกดึงออกแปะล็อกเลยแล้วมันเนี่ยมันสามารถบิดสายได้เพราะนั้นเวลาเราสะพายสายมันจะอยู่มุมไหนเนี่ยมันก็สามารถบิดได้หมดอันนี้คือมันเป็นจุดเจ๋งของไอ้ตัวนี้มากๆแต่ว่าน่าเสียดายที่ก่อนหน้านี้มันมีอยู่ในกระเป๋าบางรุ่นที่แบบไม่เยอะอะของอาวากานะแต่ตอนนี้มันถูกเอามาใส่ในกระเป๋ารุ่นเล็กเป็นครั้งแรกและสิ่งที่เขาทำมันไม่ใช่แค่เอามาใส่เฉยอันนี้เขาทำให้มันเล็กลงเพราะว่าก่อนอันนี้ตอนที่ผมบอกมันอยู่ในพวก Bravo Sling Mag อะไรเงี้ยมันค่อนข้างใหญ่อาจจะเรียกว่าเทอะทะไปหน่อยพอมันเหลือหดตัวนี้ให้มันเล็กลงตัวที่เป็นตัวรับเนี่ยมันก็เล็กลงด้วยอันนี้คือจุดดีข้อหนึ่งแล้วเวลาที่เราไม่ใช้สายเนี่ยเราสามารถปลดออกแอบมันก็จะเหลือแค่ติ่งอยู่นี้นี่คือไม่ดูเกะกะมากไม่ดูแบบเป็นอันใหญ่ๆที่แบบต้องเอาไว้รับตัวนี้ตอนนี้จะเหลือแค่อันเล็กนิดเดียวแบบนี้เออเนี่ยผมว่าใช้สะดวกจริงเนี่ยติดปุ๊บล็อกเลยไม่ต้องมานั่งแบบหลายสเต็ปอันนี้ผมชอบมากจริงนะคิดมาดีแต่การที่มันมีติ่งเหลืออยู่อย่างเงี้ยสำหรับบางคนมันก็ยังมีประเด็นก็คือเขาต้องการเอากระเป๋าเนี่ยเป็นกระเป๋าเหมือนแบบเทคเพาส์เทคเคสที่เอาไว้ใส่ในกระเป๋าอีกอันนึงการมีติ่งอยู่เงี้ยมันดูเกินเพราะฉะนั้นเขาเลยออกแบบให้ตรงเนี้ยมันเป็นฮุกเฮ้ยอันเนี้ยโคตรเจ๋งเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ชอบคุณเอาออกได้เลยบิดออกมาเห็นนะนี่เอาออกได้เลย2ฝั่งมันก็จะเหลือแค่เป็นสายแบบนี้ละนี่คือโมดูล่าใหม่ของอาวากาเลยนะผมคิดว่าเดี๋ยวในอนาคตมันน่าจะถูกใส่เข้าไปในหลายๆกระเป๋ามากขึ้นซึ่งผมว่าเฮ้ยมันค่อนข้างเวิร์คมากๆในการใช้งานเพราะว่ามันมีได้ทุกอย่างที่ผมต้องการอะบดเร็วก็โคตรเร็วติ่งตรงนี้ก็ไม่ได้เกะกะอะไรมากมายแต่ถ้าไม่อยากได้ก็ถอดแบบเหลือแค่เป็นเชือกฮุกแค่นี้ไม่เกะกะแน่นอนลงตัวสุดๆแล้วก็ถ้าจะใช้กลับก็แค่ดันเข้าไปใหม่แต่ว่าต้องบอกก่อนนะว่ามันเวลาดันตัวฮุกเข้าไปเนี่ยอาจจะยากๆนิดนึงต้องแบบใช้แรงหน่อยนี่อันนี้เวลาเอาเข้าเนี่ยเราก็แค่เกี่ยวแล้วก็ดึงเข้าไปเลยแต่ว่าต้องใช้แรงหน่อยนะแบบนี้มันก็จะแบบติดเข้าไปละเห็นไหมตัวเนี้ยเจ๋งเลยคิดมาใหม่นะถัดไปผมให้ดูด้านหลังของตัวเนี้ยจะเหลือจุดยึดแค่2จุดแบบนี้แล้วนะจะไม่เหมือนรุ่นเดิมมันจะแบบมี4จุดบนล่างทั้ง4มุมนะประมาณนี้แต่อันนี้จะเหลือแค่ข้างบนละก็คือเอาไว้ให้แบบสะพายเป็นแบบแนวตั้งอย่างเดียวละไม่ใช่สามารถเอาไปสะพายแนวนอนได้โอเคด้านหลังจะเรียบๆนะไม่ได้มีช่องอะไรด้านหลังเป็นผ้าไนลอนแบบนี้บัคเคิลก็จะเป็นยี่ห้อ MacLock 4นะก็คือทำเองอะอันนี้คือจุดที่ผมว่ามันเป็น new generation มากๆเลยแล้วก็ข้างๆเนี่ยอันนี้เขาดีไซน์ผมไม่ค่อยเห็นอาวากามันทำดีไซน์แบบนี้อันเนี้ยก็จะมีมือจับอยู่ข้างบนแบบนี้อันนี้สะดวกขึ้นเยอะนะเวลาใช้งานถึงแม้มันจะแบบไม่ได้มีบุนุ่มอะไรก็ตามนะถือว่าเพียงพอกับตัวไซส์กระเป๋าว่ามันไม่ต้องบุนุ่มอะไรก็ได้แล้วก็มีพวกจุดให้ฮุกต่างๆนานาเข้ามาอย่างเงี้ยอันเนี้ยที่ผมบอกไม่ค่อยเคยเห็นนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ตัวอาวากาเขามีแต่ตัวฮับคีย์เชนเงี้ยแต่ตอนนี้เขามีฮับคาร์บิเนอร์แล้วฮับคาร์บิเนอร์คือแบบนี้อันนี้ขายแยกนะฮับคาร์บิเนอร์เนี่ยก็สามารถซื้อไปเพื่อเอาไปฮุกเข้าไปอย่างนี้ได้เลยพอฮุกเข้าไปอย่างนี้เสร็จเนี่ยเราก็สามารถติดตัวนี้เข้าไปได้ซึ่งไอ้ตรงเนี้ยเราก็สามารถเอาไปยึดกับพวกกระเป๋าซิปเพาอะไรต่างๆของเขาได้เต็มไปหมดนะอันนี้เคยรีวิวไปแล้วใครสนใจก็ลองไปดูได้ว่ามันใช้ทำยังไงซึ่งตรงเนี้ยผมมองว่ามันเป็นอีกเจเนเรชันใหม่ของอาบากาเลยเพราะก่อนหน้านี้ถ้าเขาจะมีสายสแตปแบบนี้มันจะค่อนข้างเป็นสายสแตปใหญ่ๆแล้วก็เอาไว้ติดพวกฮับคีย์เชนฮับคีย์เชนคือแบบนี้คือถ้าเป็นรุ่นก่อนหน้านี้ส่วนมากเขาก็จะเป็นแบบสายใหญ่ๆใช่ไหมให้เอาฮับคีย์เชนเนี่ยไปหนีบเพื่อที่จะใช้กับตัวฮับคีย์เชนเมลพาร์ทนี่ได้เหมือนกันแต่ว่านะตอนนี้เราจะเริ่มเห็นสเต็ปแบบเล็กๆแบบนี้มากขึ้นเพราะว่าจะเอามาฮุกกับคาร์บิเนอร์ของเขาถัดมาที่ตัวกระเป๋าเขาก็เรียบๆคลีนๆตามสไตล์อาบากาให้ดูทั้ง2สีก็คือดูภายนอกก็จะไม่เห็นอะไรอันนี้คือสไตล์โลว์โปรไฟล์ของเขาอยู่แล้วไม่ได้เน้นให้เห็นแบรนด์ตัวแบรนด์เนี่ยจะอยู่แค่ข้างๆให้เห็นเล็กๆแบบนี้มีโลโก้อาบากาอยู่ปั๊มอยู่บนไฮพารอนถัดมามีช่องเปิด2ช่องช่องด้านหน้ากับช่องเมนคอมพาร์ตเมนต์ผมให้ดูช่องด้านหน้าก่อนไอช่องด้านหน้าเนี่ยฟอนต์คอมพาร์ตเมนต์เนี่ยเขาก็จะเปิดลงมาได้ลึกเหมือนกันนะเปิดลงมาได้ประมาณครึ่งกระเป๋าเลยก็เนี่ยสามารถเปิดออกมาอย่างนี้ได้เห็นไหมเนี่ยเปิดออกมาอย่างนี้อันนี้จะทำให้หยิบของได้ค่อนข้างสะดวกเลยเพราะว่ามันลงมาได้ค่อนข้างเยอะข้างในจะมีตัวนี้ฮับคีย์เทเทอร์อยู่ก็จะเป็นน่าจะเป็นคีย์ลิสต์เอาไว้คล้องกุญแจคล้องอะไรต่างๆนานาของอาวากาเขานะอันนี้จะเป็นระบบแม่เหล็กด้วยอันนี้เจ๋งมากสำหรับตัวนี้นี่แปะเข้าไปอย่างนี้ตรงเนี้ยเราปลดออกปุ๊บแบบนี้คล้องกุญแจเข้าไปได้ปุ๊บแล้วก็นี่เวลาที่ติดกลับก็ดึงกลับนี้เนี่ยก็จะสามารถเอามาติดตรงนี้ได้อันนี้ดีนะสำหรับใครที่มีกุญแจมีอะไรเงี้ยมันจะได้แบบไม่ต้องไปแบบควานหาไม่รู้อยู่ตรงไหนเนี่ยทุกครั้งที่ใช้เสร็จก็ติดตรงนี้ปุ๊บพอถึงบ้านก็ดึงออกมาใช้งานได้เลยหยิบไปเปิดปุ๊บ
เอากลับมาติดที่เดิมอันนี้เวิร์กแล้วก็กระเป๋าด้านหน้านี่ลงลึกถึงสุดเลยอีกอย่างนึงที่เป็นช่องซ่อนตรงนี้ฉลาดมากคือตรงนี้ทำช่องซ่อนเล็กๆไว้ตรงนี้นี่นะนี่มีช่องซ่อนตรงนี้เล็กๆเอาไว้ใส่พวกแบบของที่เราต้องการใช้แบบเร็วๆแล้วมันอันเล็กๆได้ไม่อยากให้มันลงไปแบบอยู่ข้างในลึกๆอ่ะมันหาไม่เจอของเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราใส่ตรงนี้ได้อาจจะเป็นกุญแจก็ได้หรืออาจจะเป็นหูฟังบลูทูธอะไรต่างๆนานาพวกเนี้ยเอามาใส่ตรงนี้ได้อย่างเงี้ยสมมติเราจะใส่หูฟังบลูทูธใช่ป่ะถ้าใส่เข้าไปในข้างในเงี้ยมันลึกเดี๋ยวเวลาหามต้องไปนั่งหากันอย่างอื่นอันนี้ใส่ไว้ตรงนี้สะดวกดีใช้บ่อยๆซิแยกออกมาเราแยกไว้ตรงนี้เห็นไหมไอช่องเนี้ยผมชอบมากเลยนะเวลาใช้งานเนี้ยก็คือแบบใช้บ่อยมากหรือบางคนแบบจะแยกช่องนี้ไว้เก็บเหรียญก็ได้นะคือบางคนแบบพกกระเป๋าตังค์บางๆเล็กๆอย่างนี้ใช่ไหมแล้วแบบไม่อยากพกเหรียญมันไม่มีที่พกเหรียญอันนี้คือ Arc by 4 Wallet ของทาง Abaca เหมือนกันนะอย่างตัวเนี้ยก็บางคนไม่มีที่พกเหรียญละแล้วเอาเหรียญใส่ในนี้ก็ได้ก็คือเป็นช่องใส่เหรียญไปเลยจะได้แบบไม่ต้องหาที่พกเหรียญแยกต่างหากบางทีมันต้องมีเหรียญบ้างนะเผื่อไว้ใช้นู่นใช้นี่ประมาณนี้ถัดมาช่องเนี้ยก็อย่างที่เห็นว่ามันใส่ของได้เยอะมากมายอันนี้ผมใส่พาสปอร์ตให้ดูประมาณนี้เนี่ยก็สามารถใส่เข้าไปได้ลึกนี้เลยนะเนี่ยประมาณนี้เลยหรือว่าจะใส่มือถืออะไรก็ได้แต่ว่าการจะใส่มือถือผมว่าอาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าบางทีมันอาจจะไปขูดไก่ตัวนี้ได้ก็พยายามเลือกของอะไรที่ไม่ต้องระวังมากเรื่องการที่จะไปขูดไก่ตัวมอสคีเทเตอร์ตัวนี้ละกันก็ลองเลือกดูว่าคุณอยากจะใส่อะไรกับช่องด้านหน้าถัดมาไอช่องด้านหน้าเนี่ยมันมีฟีเจอร์นึงที่มันเป็นฟีเจอร์ที่แบบพอใช้แล้วมันดูฉลาดดีนะคือว่าจริงๆตัวมันเนี่ยมันยืดออกมาอย่างนี้ได้อันนี้คือทรงปกติของมันเลยแต่ว่าเวลาวันที่มันแบบของน้อยๆเราสามารถกดมันเข้ามาอย่างนี้ได้เห็นนะทรงมันจะดูแบนลงและไอช่องเนี้ยมันจะดูเหมือนช่องลับๆมากขึ้นมันจะรูดซิปยากมันต้องเหมือนแบบค่อยๆรูดขึ้นมาประมาณนี้อันนี้ก็จะช่วยให้กระเป๋ามันได้ทรงที่มันแบนฟีบลงได้ไม่ดูแบบหนาหนาไม่รู้เขาตั้งใจหรือเปล่านะแต่ว่าเวลาใช้งานจริงมันก็ใช้แบบนี้ได้คือว่าเวลาใช้ของน้อยๆแล้วก็กดมันเข้าไปประมาณนี้สามารถทำให้กระเป๋าดูเล็กลงได้ถัดมาให้ดูตัวซิปทั้ง2ช่องเนี่ยก็จะเป็นซิป YKK AquaGuard อยู่แล้วก็จะเป็นซิปกันน้ำแล้วผ้าเนี่ยก็จะเป็นพวกผ้ากันละอองน้ำอยู่แล้วตัว Asofax 300D เนี่ยเพราะฉะนั้นตัวกระเป๋าเนี่ยมันจะค่อนข้างมีความกันละอองน้ำโดนน้ำสเปรย์อะไรอย่างนี้ได้แต่ว่าถ้าโดนนานๆอาจจะมีเข้าซึมตามตะเข็บได้นะเพราะฉะนั้นถ้าโดนนานๆก็อาจจะต้องระวังนิดนึงแล้วก็ตัวซิปของช่องด้านหน้าจะเป็นซิปทางเดียวแบบนี้แต่ถ้าเป็นซิปช่องเมนเขาจะเป็นซิป2ทางแบบนี้สามารถเปิด2ทางได้มันจะเปิดออกมาได้แบบนี้เลยซิปมันลงมาถึงสุดด้านล่างเลยแต่ว่าเวลาเปิดออกเนี่ยเขาจะเหมือนมีเขาจะมีคีบตรงนี้ไว้เป็นตัวป้องกันเพื่อไม่ให้กระเป๋ามันเปิดแล้วอ้ากว้างกันไปเดี๋ยวมันแบบของมันไหลออกพอเปิดมาปุ๊บนี่ข้างในก็จะเป็นแบบนี้ผ้าข้างในตัวนี้ก็จะเป็นสีคูเกนะเป็นลายไดมอนด์ตัวนี้จะไม่ใช่ลายฮันนี่คอมนะสำหรับรุ่นนี้สีเขียวก็เหมือนกันก็จะเป็นลายไดมอนด์เหมือนกันนะประมาณนี้สิ่งที่ต่างกันข้างในระหว่าง2สีนะสีดำกับสีเขียวคือว่าตรงที่เย็บตะเข็บเนี่ยก็จะเย็บเป็นสีเขียวไปส่วนถ้าเป็นสีดำก็จะเย็บเป็นสีดำไปแบบนี้ตามสีของมันนะก็ประมาณนี้แล้วก็ด้านข้างพวกตัวปีกอะไรเงี้ยก็จะเป็นสีดำส่วนอันนี้ก็จะเป็นสีเขียวนะกระเป๋าข้างในเนี่ยเปิดได้ค่อนข้างกว้างทีนี้สิ่งที่ต้องบอกเลยก็คือว่าตัวเนี้ยใส่ iPad mini ไม่ได้ใครที่กะว่าจะเอาไปใส่ iPad mini เนี่ยก็ไม่สามารถใส่ได้คือไซส์มันจะแบบเหลื่อมกันนิดนึงอ่ะผมเทียบให้ดูอันนี้เป็นตัวแท็บเล็ตแบบพวกไซส์ iPad mini เนี่ยเวลาใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเห็นไหมมันจะไม่ลงอ่ะเนี่ยตัวนี้จริงๆก็น่าเสียดายนิดนึงเพราะว่าหลายคนน่าจะแบบคาดหวังว่ามันจะแบบใส่ iPad mini ได้แต่ว่าจริงๆแล้วใส่ไม่ได้นะฮะด้านในจะมีช่องตรงนี้เป็นผ้ายืดๆนะตรงนี้มีความยืดๆนิดนึงสามารถใส่มือถือSamsung S22 Ultra อย่างเงี้ยใส่เข้าไปได้สบายๆแบบนี้ติด power bank ก็ได้นะเพราะว่ามันมีความยืดอยู่แล้วแล้วก็ช่องหลักเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะเราสามารถใส่พวกกล้อง compact ได้อย่างพวก Fuji X106 อะไรเงี้ยก็สามารถใส่ได้เลยอ่ะมาดูอีกฝั่งนึงอีกฝั่งนึงเนี่ยก็จะมีช่องใหญ่อยู่ด้านหลังใส่ของแบนๆหน่อยใส่พาสปอร์ตเข้าไปอย่างนี้ได้หรือจะใส่กระเป๋าตังค์แบนๆอย่างนี้เข้าไปก็ได้ประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้จะมีช่องให้ใส่ปากกา2ฝั่งนี่สองฝั่งนี้อันนี้ใส่ปากกาเข้าไปปึ๊บเนี่ยสามารถใส่ปากกาได้แบบนี้แล้วก็มีช่องอีก2ช่องตรงนี้สามารถใส่บัตรเครดิตเข้าไปได้เนี่ยมันจะแบบหยิบง่ายเพราะมันจะแบบพอดีเลยนี่คือดันเข้าไปสุดละเนี่ยใส่เข้าไป
ใส่บัตรเครดิตใส่บัตรพนักงานอะไรเงี้ยได้หมดมันจะเป็นช่องที่เหมือนดีไซน์ไว้ให้แบบพอดีแล้วก็หยิบออกมาง่ายด้วยเพราะว่ามันจะแลบออกมานิดนึงอยู่แล้วให้เราสามารถหยิบได้ง่ายๆนะก็คือเป็นกระเป๋าที่ค่อนข้างอเนกประสงค์แหละในการใช้งานส่วนด้านบนก็จะมีลาเบล Keep Moving Forward อยู่ด้านบนแน่นอนก็ในเมื่อรุ่นที่แล้วเราเคยรีวิวว่าเฮ้ยมันเอาไว้ใส่ตัว Osmo Pocket 3ได้อย่างลงตัวถามว่ารุ่นนี้ถ้าอยากจะใส่ใส่ได้ไหมมันก็ใส่ได้แหละใส่ตัวOsmo Pocket เข้าไปตรงนี้ด้านบนแบบนี้แล้วก็ช่องนี้เราใส่ตัวแบตสำรองเข้าไปแบบนี้อันนี้ก็ใส่แบตสำรองเข้าไปตรงนี้โอเคแล้วก็อันนี้มินิไดพอร์ตของเขานะก็ใส่เข้าไปใส่ไวเลสไมค์ของเขาเข้าไปเนี่ยคือถามว่าใส่ได้มันก็ใส่ได้แล้วมันก็ยังเหลือที่แบบสบายๆให้ใส่ของอย่างอื่นก็เนี่ยปิดไปก็เหลือๆก็ได้เหมือนกันพกพาได้สะดวกแล้วก็ยังเหลือพื้นที่ให้ใส่ของอื่นๆได้เช่นถ้าเราเอา Osmo มาอยู่ช่องตรงกลางเราก็ใส่มือถือเข้าไปได้ด้วยแบบนี้เนี่ยก็สามารถใส่ได้ไม่บวมนะขนาดมันใหญ่ขึ้นเยอะเพราะนั้นจะใส่มือถือใส่กระเป๋าตรงกระเป๋าตังอะไรเงี้ยก็ยังสามารถยัดเข้าไปได้ในช่องอันนี้ผมใส่กระเป๋าตังให้ดูอีกก็ได้เอากระเป๋าตังแบนๆหน่อยแล้วกันอัลปาก้าอาร์คไบโฟวอลเล็ตใส่เข้าไปเนี่ยคือมันอเนกประสงค์มากขึ้นใส่กุญแจใส่อะไรข้างหน้ามันพอมันใหญ่ขึ้นมันก็อเนกประสงค์มากขึ้นนะประมาณนี้แหละก็ครบถ้วนเรียบร้อยนะสำหรับใบนี้ Armaga Metro Sling V2 นะ V2 นี่แหละใครมีข้อสอบถามหรืออยากสั่งซื้อก็ติดต่อเข้ามาได้ที่ LINE @elfgo หรือจะทาง Facebook Messenger ก็ได้ช่องทางอื่นนะก็ www.elfgo.com/shop LINE Shop TikTok Shop Shopee Lazada สามารถสั่งซื้อได้ทุกช่องทางแล้วก็ยังไงก็ตามก่อนสั่งซื้อสินค้าตัวไหนทางไหนเริ่มเราอยากให้คุณทักเข้ามาก่อนที่ LINE @elfgo เพราะมันอาจจะมีโปรโมชั่นบางอย่างคุณไม่ต้องไปนั่งไล่หาในทุกช่องทางเพราะช่องทางมันเยอะคุณถามเข้ามาที่ LINE เดี๋ยวเขาบอกคุณเองว่ามันมีโปรอะไรอยู่ช่องทางไหนหรือโปรกำลังจะหมดโปรกำลังจะมาบางทีเขาบอกคุณได้ด้วยโอเคครบถ้วนเรียบร้อยเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับผม